สวัสดีครับในนามของคนทำงานที่สำนักงานประจันตีนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นรางวัลของทุกคนนะครับซึ่งเป็นการย้ำว่าเราได้ทำงานทุ่มเทกับภารกิจเต็มที่แล้วรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใหญ่มากเป็นความชื่นชมของทั้งประเทศเลยและก็เป็นความยินดีของมหาวิทยาลัยด้วยก็ขอให้ทุกท่านได้ทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับผลงานของเราที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมพาลาน H number ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นจากกพร.รางวัลนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยงานของเราที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมพาลานของไทยให้ไปสู่อุตสาหกรรมพาลานระดับโลกได้ครับขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐงานนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่นประจำปี2563ซึ่งพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาครัฐและประชาชนต่อไปค่ะขอร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับที่ได้รับรางวัลในปีนี้สาขานวัตกรรมการบริการจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นครั้งที่2ของเราแล้วนะครับก็ขอให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมพาลานทั่วโลกและก็สำหรับประเทศไทยต่อไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่คว้ารางวัลระดับดีเด่นนะคะด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐนะคะจากกพร.สำเร็จปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เราได้รับรางวัลนี้ค่ะ Congratulations ครับขอแสดงความยินดีกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐจากกพร.อีกปีนึงครับยินดีด้วยมากๆเลยครับแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์ล้านของเราด้วยนะคะที่รับรางวัลเลิศรัฐในปี2563ค่ะยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์ล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐปี2563ค่ะ Congratulations ครับขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับ Congratulations ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นปี2563ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งนะคะและขอให้รางวัลนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวศูนย์วิทยาศาสตร์พาลานในการดำเนินงานเพื่อสังคมต่อไปค่ะนี่เราไปรับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านมาในนามของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จนะจะถามว่าเป็นความสำเร็จของใครเป็นหลักผมว่าของทุกคนนะครับอันนี้ก็อยากจะขอชื่นชมพวกเรานะครับทุกคนก็แสดงความยินดีผมคิดว่าชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ล้านที่จะแสดงความยินดีก็ขอให้แสดงความยินดีกับตัวเองที่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จคนที่ได้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมทั้งหมดองค์กรศาสนาอิสลามทั้งหมดผู้บริโภคทั้งหมดนะครับเรื่องของกระบวนการทำงานในเรื่องการวางระบบพาลานฮารอมและในที่สุดเรากำลังจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับนำไปสู่โลกใหม่ของโลกนี้นะครับก็คือเรื่องของโลกดิจิทัลเทคโนโลยีนะงานของ H number นั้นนะมันจะพาเราก้าวไปสู่โลกใหม่นะครับก็ต้องขอชื่นชมพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ในที่สุดผลักดันความสำเร็จขอขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คัดเลือกเราให้เป็นนำเสนอผลงานขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ในที่สุดแล้วพิจารณาให้เราเนี่ยได้รับรางวัลขอขอบคุณพี่น้องประชาชนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลทั้งหมดนั้นมาจากทางภาคอุตสาหกรรมและองค์กรศาสนาในการที่รวบรวมพวกวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นมาให้เราได้ทำการวิเคราะห์นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทั้งมวลด้วยครับขอบคุณครับ